ครับวันนี้เรามาซ่อมรถกอล์ฟยี่ห้อขับคานะครับไม่ใช่ยี่ห้อขับคาโทษทีครับเป็นนี่ครับยี่ห้อนี้ครับแต่มันคล้ายๆกับคาเทคนะครับใช้กล่องควบคุมเคอร์ติส1266เคอร์ติส1266นะครับอาการที่มาซ่อมวันนี้คือวิ่งได้ความเร็วเดียวนะครับคือช้าๆนะครับก็มาดูจากเช็คโค้ดแล้วก็ปรากฏว่าเป็นที่ตัวสปีดเซ็นเซอร์นะครับจากการเราได้เปลี่ยนตัวใหม่ลงไปให้แล้วนะครับนี่คือตัวเก่านะครับนี่นะครับคือถ้าอาการวิ่งได้ความเร็วเดียวช้าๆนะครับเอื่อยๆก็ดูที่สปีดเซ็นเซอร์แต่ก่อนที่จะมาที่สปีดเซ็นเซอร์ผมก็ได้เช็คแบตเตอรี่ทำการเทสทำการทดสอบว่าไม่ใช่เกี่ยวกับแบตก็เลยมาดูที่โค้ดของกล่องนะครับการกระพริบของกล่องนะครับแจ้งเป็นที่สปีดเซนเซอร์ก็เลยได้นำมาเปลี่ยนก็ใช้ได้ปกติครับเปลี่ยนให้แล้วใช้ได้ปกติครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเผื่อใครเจอการเดียวกันนี้ก็จะได้ซ่อมไปถูกจุดนะครับ